ขอเริ่มต้นจากข่าวที่ทางช่อง8เราตามเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าคุณตำรวจช่วยหน่อยเถิดจับมันให้ได้เพราะถือว่าโหดร้ายมากประเด็นก็คือน้องคนหนึ่งอายุ17ปีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมตัวของน้องเองเนี่ยไปนั่งบ้านเพื่อนแล้วอยู่ๆกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันไล่อลิมาอลิหลบเข้ามาในบ้านน้องปรากฏว่าอลิมันแทงน้องทั้งที่น้องไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเมื่อวันก่อนเราได้วงจรปิดขอดูวงจรปิดก่อนก็ได้นะฮะน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อน้องอะไรนะครับน้องโมค่ะน้องโมแล้วน้องโดนแทง3แผลด้วยกันคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะช่วงวันหยุดเนี่ยเราบอกคุณตำรวจช่วยเถอะเพราะเรื่องนี้มันโหดเหี้ยมมากๆนี่คือหลังจากกลุ่มผู้ต้องหาไปแทงน้องโมจนตายย้ำนะฮะน้องโมไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยมันเหมือนกับมันตีกันแล้วไปหลบในบ้านน้องแล้วน้องก็แวะมาบ้านเพื่อนน้องก็ซวยฮะและนี่หลังจากมันแทงเสร็จปรากฏว่ามันเข็นรถน้ำมันหมดมันก็เลยเข็นรถหนีตัดภาพไปวันนี้ฮะจับตัวคนร้ายได้แล้วนายธนพลหรือว่าปลื้มสุขศรีกับเออายุ15คุณผู้ชมดูวินาทีนี้ฮะคือวินาทีลองเพลย์ภาพกลับไปนะฮะคนนับพันนะครับคุณผู้ชมฮะลุมจับประชาทันทางด้านนายธนพลสุขศรีโดยเหตุการณ์นี้ตำรวจสภ.น้ำเกลี้ยงกับรองผู้การศรีสะเกษพันตำรวจเอกเทพพิทักษ์นำกำลังคุมตัวนายธนพลมาทำแผนระหว่างที่ทำแผนเสร็จเอาจริงๆคุณผู้ชมฮะอย่าไปทุบก็เจ็บมือเปล่าเพราะมันใส่หมวกกันน็อกตำรวจไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกออกนะฮะดังนั้นฟาดไปมันก็ไม่โดนเนื้อมันหรอกฮะนี่ดูนะฮะจนสุดท้ายเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นมันมีมุมที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมคดีนี้มันเหี้ยมเกินมนุษย์มากๆเพราะเห็นบอกว่าน้องพยายามยกมือไหว้ขอชีวิตบอกพี่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวล่าสุดอันนี้คือตอนเอามันกลับคนเลยจะรอลุมทำร้ายแต่มันจะมีช็อตนึงที่บีบหัวใจมากเขาพามือมีดนะฮะไปกราบขอขมาพ่อแม่ของน้องโมคุณผู้ชมลองฟังเสียงนะฮะแทงเขาแบบไม่ยั้งไปเอาขันเลยไปผมไม่ได้ตั้งใจยัยนะรอบก็บอกแล้วว่าผมจะเอาของกินมอบน้ำมันมันย่าเลยรับลูกเขาไปคุยกันอยู่แล้วครับแม่วางลงแม่รับนิดเดียวโอเคจะไหนขอข้าวคุยกันไปคุยกันบวชให้น้องเนี่ยไม่ตั้งใจอีกเลยครับแม่เอาขึ้นรถไปเอาคุณผู้ชมเห็นไหมทีมงานไม่เป็นไรเปิดภาพหลังจากกราบเสร็จเลยฮะแล้วก็ต้องคุมขึ้นรถจะได้ยินเสียงระหว่างตอนกราบขอขมาบอกไม่ได้ตั้งใจมีคนถามจากข้างหลังบอกจิตใจมึงทำด้วยอะไรมันไม่โกงมันรับขม่าหรอกกันคุณผู้ชมครับและที่เขียนว่าปลื้มก็คือชื่อเล่นของผู้ต้องหาถูกไหมใช่ค่ะคดีนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องโมเองนะครับถูกมีดสปาต้าแทง3แผลภายในบ้านพักเหตุการณ์เกิดขึ้น28ตุลาและวันนี้หลังจากพาไปกราบขอขมาพ่อกับแม่ของน้องโมจะเห็นว่าตอนที่มีการคุมตัวออกมาชาวบ้านจะรุมตีนะครับโดยนายธนพลให้การรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวงานหมอลำและไปแอบรักสาวซึ่งเป็นญาติกับเจ้าภาพจัดหมอลำตอนนั้นเนี่ยยอมรับเนี่ยนะครับว่าไปทะเลาะ กับอลิแล้วก็เกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายอลิหลบเข้าไปในบ้านที่น้องโมอยู่เขาก็เลยตามเข้าไปคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคำรับสารภาพมันเนี่ยนะวันนี้เขาอ้างบอกว่าเขาป้องกันตัวแต่คุณผู้ชมครับน้องโมไม่มีอาวุธนะคุณผู้ชมอาจจะลืมไปถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยวันที่เกิดเรื่องน้องโมนั่งอยู่หน้าบ้านเพราะน้องโมแวะไปบ้านเพื่อนอลิมันหลุดเข้ามาในบ้านนี้แทนที่ทางด้านผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะทางฝั่งของนายธนพลหรือจะปลื้มมันจะทำร้ายอลิปรากฏว่ามันเล่นน้องก่อนเลยแล้วตามข่าวเนี่ยคือน้องพยายามจะยกมือขอชีวิตบอกผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวและที่สำคัญวันนี้ตอนทำแผนมันอ้างว่ามันเอาสปาร์ต้าแทงน้องเสร็จมันเอามีดไปโยนทิ้งตรงสระน้ำหนองตะครามหมู่7ตำบลละอ้ออำเภอน้ำเกลี้ยง
มันจะมีอีกคำหนึ่งระหว่างตอนที่ทำแผนนี่ฮะเปิดเต็มๆก็ได้นะฮะนี่มนุษย์นี่โหดร้ายยิ่งกว่าคาดคิดเอาไว้อีกนี่คือตอนโยนมีดใช่จุดทิ้งมีดค่ะเห็นบอกว่าป้องกันตัวแต่ญาติเขาไม่เชื่อถูกไหมฮะป้องกันตัวอะไรเองแทงน้องสามแผลน้องไม่มีอาวุธล่าสุดมันมีคำที่พีคมากความรักก็ยังคงมีอยู่ในหัวใจฆาตกรนี่คือตอนที่เขาสาธิตใช่ไหมว่าเปิดห้องแล้วแทงยังไงใช่อันนี้จุดที่มีการไปก่อเหตุก็คือการเอามีดเนี่ยคุณผู้ชมโทษทีคุณผู้ชมได้ยินเสียงด่ามะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยทีงานดันเสียงขึ้นมาเลยคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับว่าระหว่างทำแผนจะมีเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้ด้วยความคับแค้นใจและเสียงสาบแช่งและเสียงกลด่าประเด็นก็คือจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้มันมีคำพูดของฆาตกรอย่างที่บอกฆ่าคนตายแต่ยังหัวใจยังมีความรักเห็นบอกว่าก่อนผมจะไปคุกฝากคำรักไปถึงผู้หญิงที่ผมไปติดในงานหมอลำแอบไปชอบผู้หญิงฮะเลยไปงานหมอลำแล้วไปฆ่าเด็กดีตายล่าสุดมันมีคำพูดใช่ไหมเมย์เขาฝากไปหาผู้หญิงคนนึงเขาบอกเขาฝากถึงแฟนสาวพอเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วถ้าฟ้าดินยังมีหูมีตาอยากฝากถึงสาวคนที่รักถ้ารอตนได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้เพราะว่าตัวเองก็ประวัติเสียแล้วแล้วอยากจะฝากคำคมเป็นกลอนถึงสาวคนที่รักบอกว่ารักบริสุทธิ์จากใจโจรรักบริสุทธิ์จากอะไรนะใจโจรใจโจรรอได้ก็รอใช่ไหมเพราะประวัติพี่ไม่บริสุทธิ์แต่รักพี่ยังบริสุทธิ์โอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวคงได้รับน้องในเรือนจำคงจะมีเพื่อนรักอีกหลายคนผมก็คือในเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นยังสี่แล้วก็ฝ่าดินยังมีหูมีตาอยู่ก็ถ้าเพื่อนทาได้ก็ทาถ้าทาไม่ได้ก็ไปหาคนใหม่สิเขาแบบว่าเป็นหลักเป็นแรงกว่านี้ครับเพราะว่าผมกับคนประวัติเสียแล้วครับครับสังคมกะผมมียังไรครับกะหากบริสุทธิ์จากใจโจรครับขอบคุณครับพูดถึงคนรักของเขาคนรักคนหนึ่งอ๋ออันนี้พี่แอบรักหรือว่าเป็นคำพูดรักบริสุทธิ์จากใจโจรในเมื่อเป็นโจรลองฟังแม่ของคนที่ตายด้วยน้ำมือโจรหน่อยไหมฮะคุณแม่กาญจนาวันนี้ตอนมากราบแม่ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกปรากฏว่าเราก็ถามแม่บอกแม่เป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เสียใจมากแล้วบอกแม่เห็นมันกราบแม่แล้วแม่ยกโทษให้เหรอแม่บอกไม่ยกโทษแต่จะอโหสิกรรมให้อยากให้ดวงวิญญาณของน้องโมสงบสุขและก็ขนาดเดียวกันขอบคุณตำรวจมากๆที่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แม่ยืนยันตรงนี้แม่ไม่ยกโทษให้ไม่ยกโทษแม่ไม่ยกโทษนะคะแต่แม่จะอโหสิกรรมเพื่อให้ดวงวิญญาณของน้องจะได้สงบค่ะพอใจไหมครับที่ตำรวจจับตัวได้เร็วขอบคุณให้เราแล้วนะขอบคุณที่ช่วยจับได้เร็วก็พอใจนี่ฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านน้องนัทดนัยไปเจอทางด้านนายธนพลนะครับหรือไอ้เจ้าปลื้มอยู่ในห้องขังขอดูหน่อยนะฮะหลังจากทำแผนเขาหิ้วกลับห้องขังและนี่ต้องขอบคุณนะฮะทางทั้งรองผู้การศรีสะเกษผู้กำกับสภ.น้ำเกลี้ยงใช่ไหมที่สามารถจับได้อย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ไปถามในคุกบอกเป็นยังไงบ้างมีรักจากใจโจรด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะรักบริสุทธิ์ปรากฏเจ้าตัวยังบอกว่าวันนี้อยากขอโทษอะไรไหมเห็นภาพไปกราบแม่เขายังยืนยันคำนี้ว่าขอโทษและยืนยันอีกคำหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับผมไม่รู้จักคนตายไอ้คำนี้แหละฮะสงสารคนตายจริงๆไม่รู้จักคนตายมาก่อนที่แทงคนตายเพราะผมแทงผิดตัวเนื่องจากคู่กรณีมันวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วหลบหลังบ้านผมก็เลยเข้าใจผิดวันนี้ผมไปก้มกราบเท้าพ่อกับแม่เขาแล้วผมเองก็รู้สึกสบายใจแบบ 100% โอ้โหคำเมื่อกี้รักจากใจโจรวันนี้กราบเสร็จสบายใจแบบ 100% ถือว่าผมได้ทำในสิ่งที่ทำจากใจจริงๆส่วนเรื่องมีดเราก็ถามบอกให้ไปดูหมอลำอ่ะแล้วไปกระซวกเด็กเขาตายเนี่ยพกมีดติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วแต่เป็นคนไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนฟังเสียงฮะยายขอโทษครับเรารู้จักกับคุณตายมาก่อนนะพี่ก็ไม่รู้จักครับก็เป็นเหตุเข้าใจผิดครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโจทย์เนี่ย
ขาวิ่งเข้าบ้านหลังเดียวกันกับที่เจ้าของบ้านเสียชีวิตนะครับเขาวิ่งไปมันเป็นช่วงจังหวะชุลมุนนะครับถามว่ามันก็โอเคไหม 100% ไหมมันก็ไม่โอเค 100% แต่ว่าก็ได้ทำในส่วนหนึ่งที่อยากทำเพราะว่าสำนึกผิดจริงๆจากใจแล้วนะครับรู้สึกผิดจริงๆเนาะครับผมครับแล้วมีดเราพกไปทำไมพี่ก็คือผมพกติดตัวอยู่แล้วครับก็มีไปเที่ยวงานผมก็พกไปประจำแต่ว่าผมไม่เคยไปชักไปหาเรื่องใครก่อนอะไรอย่างนี้ครับจะฝากถึงแฟนสาวอีกไหมพี่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากเลยครับก็บอกอยากจะบอกว่าก็รักเขาครับถ้าเกิดออกมาได้ก็จะกลับตัวเป็นคนดีนะคุณผู้ชมครับท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะรักไอ้นี่ไหมล่าสุดนะฮะรักจากใจโจรเป็นรักที่บริสุทธิ์ล่าสุดเราเจอแล้วค่ะน้องคนที่ปลื้มเขาฝากรักถึงแต่เขากระซวกเด็กบริสุทธิ์ตาย3แผลนะฮะน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องแอนคนที่ปลื้มเหลือเกินถึงขนาดที่ว่าจะนอนคุกยังต้องฝากคำรักไปหาคุณผู้ชมฮะปรากฏน้องแอนไม่ได้อยากเจอปลื้มใช่ไหมใช่น้องแอนตอนนี้ผวาน้องแอนบอกว่าเอาจริงหนูโกรธนะ มันไปฆ่าคนตายแล้วยังไงแล้วทำไมน้องแอนไปรู้จักเขาอะเมย์คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาในปลื้มพยายามมาจีบเธอนะแต่เธอน่ะไม่เล่นด้วยเพราะตัวเองมีครอบครัวแล้วและยืนยันเลยคือในปลื้มน่ะคุยกับน้องณัฐนัยเมื่อกี้บอกว่าเป็นแฟนกับแอนมาแล้ว4เดือนแต่น้องแอนบอกว่าไม่เคยเป็นแฟนกับปลื้มนะคะส่วนที่ปลื้มฝากบอกว่ารักมากก็ไม่ขอรับไว้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองไม่เคยรักไม่เคยชอบปลื้มเลยแล้วที่ฝากมาบอกว่าถ้าออกจากคุกจะปรับตัวใหม่เป็นคนดีเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับหนูเลยค่ะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเพราะถึงยังไงเนี่ยหนูก็ไม่รักในปลื้มอยู่แล้วถ้าในปลื้มฟังข่าวอยู่อยากจะบอกว่าถ้าคิดให้ดีก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วปลื้มเขาจะเสียใจไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเห็นบอกว่ายอมรับว่าน้องชายปลื้มก็แอบชอบน้องสาวหนูอีกใช่น้องต้องรีบถอยเลยตอนนี้เพราะพี่สาวคือปลื้มรักใช่ไหมแต่ปลื้มฆ่าคน3แผลน้องชายปลื้มก็แอบชอบน้องแอนอีกโอ้โหน้องฟังเสียงน้องแอนดูฮะไม่ให้ค่ะก็ไม่เห็นด้วยกับเขาค่ะไม่เคยค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะวันที่มางานมันได้เจอกันไหมไม่ค่ะเขาอยู่หน้าวัดค่ะเรารู้ไหมว่าเขาคิดยังไงกับเราก็รู้อยู่ค่ะเขาคิดกับเรานานยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราได้คิดกับเขาไหมไม่ค่ะเขาเคยมาก่อความรำคาญหรือมาตามตื้ออะไรเราบ้างไม่มีค่ะเคยทักมาจีบเราไหมก็มีอยู่ค่ะแต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันหรืออะไรกันใช่ไหมค่ะถ้าเขาปรับตัวจริงอ่ะไม่คิดเรื่องความสัมพันธ์แล้วถ้าเขาปรับตัวจริงเราคิดเห็นยังไงบ้างไม่แล้วค่ะโกรธไหมที่เขาไปทำอย่างนี้โกรธค่ะก็แบบว่าอยากบอกว่าถ้าคิดดีๆกว่านี้ก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นคำพูดจากใจโจรใช่ไหมวันนี้ทางทีมงานก็ทำให้นี่เหมือนอ่านนิยายเยอะเหมือนกันนะถ้าฟ้าดินยังมีหูมีตาก็อยากจะฝากถึงสาวคนที่รักถ้ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ก็ไปหาคนใหม่ต้องเปิดภาพน้องผู้หญิงครับเมื่อกี้นี้น้องผู้หญิงน้องแอนเมื่อกี้นี้น้องที่กำลังให้สัมภาษณ์นี่แหละฮะเขากำลังฝากถึงเพราะฉะนั้นน้องแอนไม่รอถูกไหมฮะค่ะและน้องแอนก็ไม่ต้องมาฝากรักด้วยไม่รับประมาณนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจใช้เวลา10 วันนะฮะในการจับไอ้โหดรายนี้เนี่ยนะฮะ